สารคดีเนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารตอนที่14พระมนตบและเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุนามวัดมหาธาตุหมายความว่าเป็นวัดหลักของเมืองและต้องมีพระธาตุประดิษฐานอยู่เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงเปลี่ยนชื่อเดิมของวัดสลักและสถาปนาเป็นวัดนิพพานารามนั้นได้ทรงสร้างพระมนตบให้เป็นประธานของวัดโดยตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถและพระวิหารเดิมมนตบนี้มีเครื่องยอดอย่างปราสาทในพุทธศักราช2344ได้เกิดเพลิงไหม้ยอดปราสาทมนตบเสียหายจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะใหม่เป็นหลังคาโรงครอบพระเจดีย์ทองไว้แทนพระมนตบที่ไฟไหม้พระมนตบนี้มาได้รับการปฏิสังขรณ์อีกภายหลังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยเมื่อพุทธศักราช2387นั้นทรงบูรณะวัดมหาธาตุโดยการก่ออิฐถือปูนทั้งพระอารามส่วนการบูรณะพระมนตบก็ทรงให้รื้อเครื่องบนเปลี่ยนตัวไม้ที่ชำรุดและเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่หน้าบานเป็นไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจกตรงกลางเป็นรูปพระลักษณ์ทรงหนุมานยืนแท่นซึ่งเป็นตาพระราชลัญจกรของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วลงรักปิดทองพระเจดีย์ทองประดับกระจกใหม่ทั้งหลังพระเจดีย์นี้นอกจากจะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วใต้ฐานล่างก็ยังเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระปฐมบรมมหาชนกพระเจดีย์ก็จะเป็นลักษณะเป็นเจดีย์ทองเป็นทรงย่อไม้12เพื่อให้โดดเด่นเป็นพิเศษเป็นสัญลักษณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะเจดีย์ที่วัดถือว่าเป็นหัวใจหลักของวัดเวลามีการสมโภชก็จะยึดเจดีย์แห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมหรือเป็นประธานของการจัดงานแม้กระทั่งการสร้างมนตบครอบพระเจดีย์เราจะเห็นว่ามีลักษณะเฉพาะของศิลปกรรมช่างวางหน้าโดยเฉพาะพญานาคตามคันทวยตามส่วนต่างๆที่มีการประดับจะมีลวดลายอลังการมีช่อพฤกษาพันไปตามเสาอันนี้เป็นส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะวางหน้าผู้มาร่วมงานสมโภชพระอาราม338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารจะได้เห็นภาพจำลองยอดปราสาทมนตบด้วยเทคนิคที่ผู้มาชมด้วยตัวเองเท่านั้นจึงจะได้เห็นประจักษ์แก่สายตา